ยสำหรับประเด็นร้อนที่ตอนนี้พูดคุยกันมาต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยกาญจนบุรีไปพบกลุ่มออฟโรด6คันในพื้นที่แล้วพอเข้าไปตรวจสอบรถอย่างละเอียดปรากฏว่าพบทั้งอาวุธปืนแล้วก็พบทั้งซากสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะคะใช่ค่ะก็เลยทำให้ตอนนี้นะคะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็มีการจับกุมแล้วแล้วก็ยืนยันว่าปืนทั้ง3กระบอกที่พบเนี่ยตรวจยึดได้จากกลุ่มออฟโรดค่ะขณะที่ปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยและพวกก็ยังไม่มีเอกสารมาแสดงเรื่องของการครอบครองส่วนเรื่องของการแจ้งข้อหาผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด11คนนะคะก็ได้มีการใช้ข้อหาร่วมกันทั้งหมดค่ะไปนะคะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยนะคะของกลางที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้ได้เนี่ยนะคะมีทั้งอาวุธปืนสั้น2กระบอกปืนยาว1กระบอกตรวจยึดได้จากคณะกลุ่มออฟโรดที่มีนายวัชรชัยสมิรักปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีและอส.อยู่ในกลุ่มด้วยนายพนกรโพธิบัณฑิตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกบอกว่าปืนทั้ง3กระบอกไม่มีเอกสารการครอบครองมาแสดงระหว่างถูกจับกุมส่วนปืนกล็อกของปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยก็ไม่พบเอกสารการครอบครองเหมือนกันค่ะโดยอ้างว่าเพิ่งจะซื้อปืนมาค่ะขณะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะเขาก็ได้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกเช่นเดียวกับชุดสืบสวนนะคะที่ลงพื้นที่ไปเช่นกันไปเก็บหลักฐานการดำเนินคดีกับผู้กล่าวหาถูกกล่าวหาทั้ง11คนที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยให้การปฏิเสธในข้อหาที่ถูกแจ้งความไว้ค่ะสำหรับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง11คนถูกแจ้งข้อหารวม9ข้อหาด้วยกันนะคะส่วนนายอนุสรเรือนงามเจ้าหน้าที่อส.ที่พบซากสัตว์ป่าในรถอันนี้โดนข้อหาครอบครองซากสัตว์ป่าต่างหากอีกด้วยนะคะส่วนกรณีที่กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยอ้างว่าซากสัตว์ป่าหรือว่าซากหมีขอที่เราเห็นกันตามภาพเนี่ยซื้อมาจากชาวบ้านอันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็กล่าวอ้างได้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานค่ะค่ะขณะเดียวกันนะคะนายวัชรชัยสมีรักซึ่งเป็นปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาได้มีการใช้แอปพลิเคชัน LINE ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะข้อมูลที่เขาชี้แจงใน LINE เนี่ยเขาบอกว่าตัวเองและทุกคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเข้าไปทำบุญที่สำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานเท่านั้นมาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะทางทีมพญาเสือได้ชี้แจงไว้ใน Facebook ของทีมพญาเสือชี้แจงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะระบุรายละเอียดแบบนี้นะคะบอกว่ารถทั้ง6คันที่ได้ตรวจยึดเข้าไปในเขตอุทยานเมื่อวันเสาร์ที่6ตุลาคม2561ช่วงตอนเย็นโดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีกลุ่มบุคคลเข้าพื้นที่แล้วก็มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะล่าสัตว์จากสายที่วางไว้ในพื้นที่วันอาทิตย์ที่7ตุลาคมเวลา7นาฬิกาทางอุทยานก็เลยระดมเจ้าหน้าที่17นายเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบจากนั้นเวลา 11:30 น.เดินทางถึงป่าเขาพลูในป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่ก็พบรถทั้ง6คันขับสวนทางออกมาเจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกให้หยุดรถแล้วก็ขอตรวจค้นพบชาย10คนหญิง2คนเด็กโต3คนและมี1คนอ้างตัวว่าเป็นปลัดอำเภอภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจริงค่ะและพอตรวจสอบในรถนะคะพบอาวุธปืนและขาสี่ข้างของหมีขอเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมทั้งหมดมาที่อุทยานแห่งชาติไซโยกเพื่อทำการตรวจค้นโดยละเอียดอีกครั้ง15นาฬิกา30นาทีเดินทางถึงที่อุทยานแห่งชาติไซโยกก็ได้ตรวจค้นโดยละเอียดร่วมกับตำรวจและทหารในพื้นที่พบอุปกรณ์ในการกระทำผิดดังนี้นะคะมาดูอาวุธแล้วก็รายการหลายๆอย่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้มีอาวุธปืนพร้อมกระบอกเก็บเสียงยาว8นิ้วมีเครื่องกระสุนแล้วก็มีอาวุธปืนกล็อกมีแมกกาซีนพร้อมเครื่องกระสุนมีมีดพระ3เล่มมีดทำครัว2เล่มรวมทั้งเขียงอีก1อันด้วยนะคะซึ่งขณะเข้าทำการตรวจค้นบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นปลัดอำเภอไม่ยอมให้ตรวจค้นนะคะแต่เมื่อเวลา 18:30 น.จึงยินยอมให้ตรวจค้นแล้วก็พบอาวุธปืนพก
พร้อมเครื่องกระสุนภายในแมกกาซีน16นัดแต่ไม่พบใบอนุญาตพกพาจากการสอบสวนทราบว่าทั้งหมดเดินทางเข้าไปตั้งแคมป์ที่บริเวณใกล้สำนักสงฆ์เหมืองเต่าดำมีการดื่มสุราและอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่จึงนำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ